วัสดีวันนี้วันแม่เราจะไปข้างล่างกันไปไปห้องกินข้าวกันแสดงว่ากับข้าวมาแล้วเรียบร้อยไปไปไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวันแม่ไปครับไปครับไปครับไปดูครับกับข้าวน่าจะมาแล้วครับวันนี้วันแม่วันนี้เราฉลองวันแม่ด้วยหัวแม่เหล็กหัวคีบแม่เหล็กตัวใหม่ไม่ใช่หัวคีบเราต้องเรียกว่าหัวแม่เหล็กแบ็คโฮตัวใหม่เพิ่งสั่งมาใหม่จากญี่ปุ่นสวัสดีพี่ภูวันนี้วันแม่ภูมีแม่กี่คนภูมีแม่กี่คนสำหรับวันแม่วันนี้ก็พิเศษมากๆสวัสดีวันแม่วันนี้คุณแม่เป็นเจ้าภาพแม่จ่ายใช่คุณแม่จ่ายจริงๆได้ข่าวว่าแม่จ่ายทุกมื้อไม่ใช่เหรอใช่แล้ววันแม่แม่เอานาราและการ์ดที่หนูบอกว่าจะเซอร์ไพรส์แม่ลูกมาเซอร์ไพรส์วันนี้เราจะทำการเซอร์ไพรส์แม่กระดาษตัวนี้หมดไวมากตั้งแต่ลูกระบายสีวันเดียวมาแม่นุกมานั่งทำพิธีให้ลูกหน่อยเร็วลูกเขาจะเซอร์ไพรส์ด้วยการ์ดเอายังลูกพร้อมยังหนูพร้อมจะเซอร์ไพรส์แม่อ่ะเริ่มพิธีทุกคนเริ่มพิธีอ้าวอ้าวมามามาพี่เจเขาจะทำพิธีวันแม่แล้วโอ้ต้องมีปิดไฟด้วยให้เขาให้เขาสุดยอดเดทูอยู่นี่ของคุณย่าคือรูปอะไรเนี่ยนาราของคุณย่าเป็นรูปอะไรลูกอันนี้หน้าคนอันนี้ผ้าห่มผ้าห่มโอเคขอบคุณค่ะมาหอมหัวเม่งเป็นของยายจ๋ายายจ๋าค่ะอันนี้หอคอยมีคนดูนี่อันนี้ผ้าห่มอันนี้หมวกอันนี้ก็หมวกไปดูของคุณย่าดิย่าอันนี้ดอกไม้แล้วหนูก็ใช้มาเพื่อทำเป็นวงกลมอ๋อเดี๋ยวที่อันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้บนท้องฟ้าแล้วก็มีดวงดาวมันคือลอยปะเฉยๆของย่าแบบสร้างซะใหญ่โตแล้วอันนี้หนูก็ทำเป็นลอยปะเหมือนกันอันนี้ลอยปะอย่างนี้เอาไว้ให้นารายลากเส้นนะอันนี้คือรูปคนรูปคนหนูตอนที่หนูวาดหนูกำลังนึกถึงใครดูเป็นหมาดูคนดูเป็นย่าป้าป้าคนหักเงินเดือนหักเงินเดือนเดือนนี้ไม่ต้องรับเงินเดือนเราต้องรอประธานในพิธีมาก่อนถึงจะเริ่มกินได้เอางี้เราสั่งข้าวให้พ่อเขาอีกชุดหนึ่งวันนี้วันแม่ไม่ใช่วันพ่อไปหิวอ่ะตอนนี้ถ้าประธานมาแล้วเปิดนาราตัดลิบบินยังลูกตัดลิบบินยังครับเอาตัดพี่ใต้ปูหน่อยเร็วได้เลยเอาไปเลยเฮ้ยแบ่งคนอื่นกินด้วยเออต้องหั่นลูกแล้วแบ่งกินครบองค์ประกอบเอ้ยครบองค์ประชุมพวกขี้อวยแค่ภูผาเอาซ่อมจิ้มขนมปังได้อวยกันใหญ่เลยโอ้ลูกสุดยอดเก่งสายอวยสายอวยการแสดงวันแม่วันนี้มีการแสดงพิเศษอันนี้เป็นการแสดงวันแม่นะครับผมคิดบ้านวันแม่วันเกิดวันปีใหม่วันสงกรานต์ประเด็นคือใครจะถูบ้านแต่ที่เธอทำอ้าวน้ำลายเธออ่ะผู้เฮ้ยเสร็จสิ้นภารกิจกำลังจะกลับบ้านอันนี้ก็หมดภารกิจวันแม่ก็เอาลูกขึ้นนอนให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าต้องเอาลูกขึ้นนอนให้เรียบร้อยนี่มันดึกแล้ว3 ทุ่มจะ3 ทุ่มแล้วลูกต้องรีบเข้านอนไม่รู้เหมือนกันครับลูกไปลูกไปสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะสับตะไคร้ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคอนเทนต์ต่อไปบ๊ายบาย